สวัสดีครับมาดูวิธีการใช้งานเมนู Playback กันบ้างนะครับผมลำดับแรกนะครับให้เราทำการเข้าโปรแกรม VAS 2นะครับโดยใส่ Username แล้วก็ Password นะครับหลังจากเข้ามาในโปรแกรมแล้วนะครับให้เราเลือกกล้องที่ต้องการที่จะดูย้อนหลังนะครับหรือ Playback นะครับที่มุมขวาภาพไลท์วิวนะครับจะมีไอคอนเมื่อนำเมาส์ไปชี้นะครับจะขึ้นคำว่ารีเพลย์นะครับทำการคลิกหลับตัดไปจะเข้าสู่โหมดดูภาพย้อนหลังหรือว่า Playback นั่นเองนะครับมุมซ้ายล่างนะครับจะมีให้เลือกวันเดือนและปีนะครับและเวลาที่เราต้องการดูภาพย้อนหลังเราสามารถที่จะคลิกเลื่อนแถบไทม์ไลน์ตรงนี้ในส่วนที่เป็นสีฟ้าได้นะครับถัดไปนะครับจะมีในส่วนของสปีดคอนโทรลนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะถอยหลังไฟล์วิดีโอนะครับหรือว่า เคลื่อนไปหน้าด้วยความเร็วถึง64เท่านะครับและเดินหน้าด้วยความเร็วของไฟล์วิดีโอได้ถึง64เท่านั่นเองนะครับถัดไปนะครับการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์นะครับตรงนี้เลือกกล้องที่ต้องการนำไฟล์วิดีโอออกมาหรือเอ็กซ์พอร์ตนั่นเองนะครับเลือกวันเดือนและปีนะครับและเวลามุมขวานะครับจะมีไอคอนเมื่อนำเมาส์ไปชี้นะครับจะขึ้นคำว่าเอ็กซ์พอร์ตนะครับให้คลิกเอ็กซ์พอร์ตนะครับถัดไปนะครับจะมีช่วงเวลาที่จะทำการเอ็กซ์พอร์ตนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่บนไทม์ไลน์นะครับจะมีจุดเริ่มต้นของไฟล์วิดีโอนะครับและจุดสิ้นสุดของไฟล์วิดีโอที่เราต้องการเอ็กซ์พอร์ตนะครับโดยสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการได้เมื่อได้ไฟล์วิดีโอที่ต้องการเอ็กซ์พอร์ตแล้วนะครับให้กดเครื่องหมายถูกในกรณีที่เสร็จแล้วนะครับจะมีไอคอนรูปโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับให้เราทำการคลิกว่าจะลิงก์ไปยังไฟล์วิดีโอที่ได้ทำการเอ็กซ์พอร์ตมาหรือไม่นะครับผม